ในปี2024ฟีไต2มีอะไรเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับในปี2024ฟีไต2นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น UI ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ระบบต่างๆนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ฟีตายมีระบบเควสอะไรพวกนี้แล้วนะครับแล้วก็มีระบบดารฟตัวละครแต่ว่าผมยังไม่รู้ลึกมากว่าตัวดารมันทํำยังไงนะครับก็อาจจะมีบางช่องที่เขาทําข้อมูลเกี่ยวกับการดรฟตัวละครอยู่ก็ลองไปหากันดูส่วนถ้าอยากให้ผมลงลึกเดี๋ยวผมจะไปหา ข้อมูลอีกทีนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปบอกแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทัวร์ก่อนนะครับว่าในฟรีตายสในปี2024มีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับอย่างแรกเนาะ UI อย่าง2คือมาเตอรี่มาเตอรี่ได้มีการปรับเปลี่ยนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ผมไปเช็คเกือบทุกสายมาแล้วนะครับมีการเพิ่มสกิลต่างๆนานานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสแตนดาร์ดฟอร์เวิร์ดที่ผมเคยเล่นก็กลับมาแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเป็นเมตาเท่าไหร่ผมก็เลยมาเล่นโพดแอนด์ไดนะครับโพดแอนด์ไดครับผมก็จะมีสกิลมาเพิ่มนั่นก็คือสกิลนี้นะครับสเตรทเหรอสเตรทไลน์ไดฟ์นะครับอ่าก็มีเป็นสกิลใหม่นะครับสาหรับสายของ เอฟโพสแอนด์ไรต์นะครับแล้วก็จะมีอีกสก,กิลหนึ่งสก,กิลไหนวะมันอยู่ในสก,กิลก็คือสก,กิลตัวนี้นั่นเองนะครับคอสฮอบสเต็ป ปกติคิวนี้ไม่มีนะครับตอนที่ผมไม่ได้เล่นช่วงหนึ่งนะครับรู้สึกว่าฟีตายเขาจะเอาตังจ้าซิตี้เขาน่าจะเอาเข้ามานะครับแล้วก็ผมเพิ่งมารู้ว่ามันมีสกิลนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเท่าที่ผมเล่นนะครับก็เล่นมา2อสเกมรู้สึกว่ามันจะบาลาน์นหนึง่งแต่ว่าด้วยความที่ผมไปเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับนั่นก็คือเซิร์ฟบูเซอร์บีเตอร์มันอาจจะหาห้องง่ายหน่อยแต่ว่าอันตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟที่คนเก่งๆเ,เขาเล่นกันนะครับก็เลยหาห้องไม่ค่อยได้นะครับรู้สึกว่าประชากรในตออนนี้าลลดลงเยะมก พอสมควรนะครับจากที่เราเคยเล่นแล้วแบบว่ามีห้องเต็มเลยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหาห้องยากมากในปัจจุบันแต่ถ้าเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับก็จะหาห้องง่ายหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอีกเซิร์ฟหนึ่งเอาไว้สําหรับน้องใหม่ที่เพิ่งจะอยากเริ่มเล่นฟรีตายอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยก็คือเซิร์ฟบูสเตอร์นั่นเองเป็นแบบเบตา้าส่วนเซิร์ฟนี้คือเซิร์ฟที่ผมอยู่หาห้องยากมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ผู้เล่นไม่ค่อยมีนะครับมันก็เลยเหมือนจะแตกผ่าอ่ะนะ ก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องกรุงเรื่องการอะไรอย่างงี้ผมว่าระบบยังเหมือนเดิมปะการผมว่าน่าจะเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกว่า UI มันดูดีขึ้นนะเออรู้สึกดีขึ้นการเหมือนเดิมครับจะเป็นการพวก้เม k i อ Major s t a r ิ e l ์เหมือนเดิมเลยแล้วก็จะมีอ่าเปลี่ยนการ์ด Ability รวมการ์ดก็คือ Fusion การ์ดนั่นแหละแล้วก็สร้างการ์ดอ่าแล้วก็แยกแยกส่วนการ์ดเหมือนเดิมเลยครับระบบการ์ดนะครับระบบคราฟของครับตัวละครก็คือพวก e n c h a ์ t อ่าหา e n c h a ์ t แล้วก็มาคราฟตัวละครน,นะครับ ก็ยังเป็นเดิมเลยอ่าแล้วก็ผมเสริมให้นิดน,นึงนะครับตอนที่ผมเข้ามาตัวละครเราจะโดนรีเซตค่าค่าประสิทธิภาพนะครับก็เลยเวลาเราเล่นแล้วผู้เล่นเก่าเข้ามานะครับก็จะรู้สึกว่าตัวละครเรามันทําไมกากกกนะครับอ่ะคนก็ต้องไปรีค่าพวกนี้นะครับไม่ใช่รีค่าเดี๋ยวไปอัพแต้มของประสิทธิภาพของตัวละครนะครับเพราะว่าผมลองไปเล่นแล้วแล้วผมโดนโดนตบส่ายบเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆว่าทําไมตัวละครเราแต่ก่อนเก่งๆแต่ทีนี้รู้สึกว่าทําไมมันกากกกนะครับถ้าทุกคน ถ้าผู้เล่นเก่านะครับเข้ามาดูก็อย่าลืมมาอัพค่าตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับก็เวลาตัวละครเลเวลอัพก็อย่าลืมมาอัพค่าตรงนี้ด้วยนะครับค่าของผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครสงสัยเรื่องอัพตัวละครไงเดี๋ยวผมจะ,อ,ะอัดคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับว่าอะไรอัพไม่อัพอะไรอย่างงี้บ้างนะครับสําหรับมือใหม่คอมมูนิตี้นะครับก็เป็นกิลอ่า ผมคิดว่าน่าจะเป็นกิวอ่าใช่เป็นกิวอันนี้กูยังอยู่กิวเก่าอยู่เลยเนี่ยไม่ได้ออกสัทีอ่ามันยังเป็นระบบเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นระบบกิวอันนี้ไม่น่ามีอะไรแต่ว่ารู้สึกว่า UI มันดูดีขึ้นอ่ะดีขึ้นมากเลยจากแต่ก่อนแล้วก็ห้องเก็บของอ่าก็คือไอเทมที่เราเคยมีก็นั่นแหละครับประมาณนี้ส่วนแคสก็ยังแจ่มเหมือนเดิมแล้วก็นี่เป็นอ่าแลงอ่าลืมไปว่าฟีตามีแล้งนะครับอย่าลืม <laughs> ก็ระบบแร้งเข้าออกเข้ามานานแล้วนะครับก็จะมีพวกแพลตตินัมไดมอน มาสเตอร์ Master, แล้วก็ท็อปเซิร์ฟนะครับแต่ว่าก็จะมีแต่คนที่ท็อปเซิร์ฟนะครับรู้สึกว่าผู้เล่นมันน้อยลงขน,นาดนั้นสินะเกมมันก็จะเจ็งแล้วนะแล้วก็มีระบบเควสนะครับก็คือระบบดาบตัวละครนะครับแล้วก็พชั่นมาสเตอร์อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรอ่ะใครใมีข้อมูลก็อย่าลืมอ่าคอมเมนต์ใต้ได้นะครับหรืออยากให้ผมไปศึกษาข้อมูลเดี๋ยวผมจะศึกษามาให้นะครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปอันนี้ก็ระบบเควสนะครับก็จะมี d ด i l y ี เดลี่มิชชั่นเดลี่มิชชั่นนะครับแล้วก็ควีเควสรายวันควสรายสัปดาห์แล้วก็ควสรายเดือนนะครับประมาณนี้สําหรับฟรีตายสองในปี2 0 2 4นะครับอ่าเลยลืมลืมลืมระบบระบบอ่าระบบขายของระบบอ่าคอสเพย์ต่างๆาขายแต่ตัวละครไม่คิดจะขายอย่างอื่นเลยเออาจจะให้เติมซื้อตัวละครอย่างเดียวพวกชุดต่างๆนานาก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆเขาอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วครับอ่าประมาณนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับ แต่รู้สึกว่ามันจะเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนอ่าแล้วก็แลกกุด้วยครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่มาเรื่อยๆอีกโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับพาทัวร์ฟีไตสองในปี2024นะครับผมท่านี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้อาจจะกลับมาทําคลิปฟีไตยนิดหน่อยนะครับถ้ามีคนมาขอให้ทําผมก็จะทํานะครับ <c oughs> ล่าสุดมีคอมเมนต์เข้ามาขอให้ทําก็เลยอยากกลับมาเล่นดูก็รู้สึกว่าเกมกำลังจะจริงครับอ่ะไปแล้วาย,าย <c oughs> เจอกัน